ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลให้ไปดูคลิปกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่าว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างไรแต่น่าจะจับความได้นะคะไปชมคลิปกันเลยค่ะเนี่ยคุณมาจองคิวอย่างนี้ไม่ได้คุณมาถึงก่อนน้องเข้ามาก่อนก็มาถึงก่อนไงไม่เรารถใครมาถึงก่อนนี่เขาเรียกว่าแซงคิวมาจอดอย่างนี้ไม่ได้ใครมาถึงก่อนรถใครวนมาถึงก่อนคนนั้นก็จะได้ก่อนไม่ใช่คุณมาดักรออย่างนี้คนดักรอเขาก็ได้หมดสิรถใครวนมาก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนไม่ใช่คุณมาดักรออย่างนี้ BBM โวยวายอย่างนี้ใครมาถึงก่อนเขาก็ต้องได้ก่อนใครวนมาก่อนคุณมาดักรออย่างนี้ไม่ได้ตามกฎแล้วใครวนมาถึงก่อนเนี่ยเขาก็ต้องได้ก่อนไม่ใช่บอกว่าคุณมาดักรออย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าแซงคิวน้องคันนี้ไม่ถูกเอออย่างนี้เขาก็เรียกว่าแซงคิวรถใครวนมาถึงก่อนคนนั้นก็จะได้ก่อนไม่ใช่มาด่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้ารถเรามาถึงช้าเราก็ไม่เอาถ้ารถเรามาถึงก่อนเหมือนเพราะว่าเราคิวมาเรามาก่อนเหมือนคนต่อคิวซื้อของอ่ะขายเลยทำอย่างนี้ไม่ถูกเหมือนคนต่อคิวซื้อของคุณมาทำอย่างนี้ไม่ได้ขายเลยใครมาถึงคิวก่อนใครมาถึงหน้าร้านก่อนคนนั้นก็จะได้มาขวางทางนี้ได้ไงถอยรถเองไปเรียกรปภมาเลยโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยรถอยู่ไหนคนอื่นเข้ามาก่อนเขาก็ต้องได้ก่อนจอดมาฝังเนี่ยที่ของคุณเหรอคุณช่างเหรอเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกถอยรถไม่ถูกถอยรถอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกเลยเนี่ยแล้วรถตัวเองมีไหนรถตัวเองไม่อยู่แล้วเขามาทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรียกรปภมาเลยเรียกรปภมาทำนี้ไม่ถูกมาดักรอก่อนนี้ไม่ถูกเลยใครมาก่อนต้องได้ก่อนไม่ใช่แบบคุณมาดักรอที่คิวอย่างนี้มีอารมณ์พอสมควรนะครับจากในคลิปนี้เพิ่งโพสต์สดๆนะเมื่อวานนี้เองครับวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ตามภาพที่เห็นแล้วฮะก็มีคนมายืนรอจองที่จอดรถนะฮะก็ทำให้คนที่กำลังจะมาจอดรถเนี่ยฉุนจอดไม่ได้ก็เนี่ยตามข้อความที่ฟังกันไปนะคะก็เลยอยากถามใครถูกใครผิดกันแน่เชื่อว่าแบบนี้หลายๆคนก็เจอกันครับใช่ไหมคะเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเจอกันบ่อยนะเรื่องมายืนจองกันแบบนี้ค่ะปิดท้ายกันอีกเรื่องนึง